MSCI Rebalance ในช่วงปิดทำการตลาดวันนี้นะครับ30สิงหาคม2567มันจะมีนัยยะอย่างไรต่อตลาดทุนไทยมีผลอิทธิพลอย่างไรกับตลาดทุนไทยแล้วก็หุ้นที่ถูกถอดออกแล้วก็หุ้นที่มีการนำเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวที่ว่าสำคัญสำคัญนะอยู่ในความสนใจของนักลงทุนด้วยไม่ว่าจะเป็นหุ้นอย่างตัว EA นะครับเป็นตัว IVL ตัว GPSC แล้วก็จริงๆแล้วมีอีกประมาณสัก15ตัวนะครับที่จะเข้ามามีผลในวันนี้ในคลิปนี้ผมได้แปะเอาไว้นะครับนอกเหนือจากท่านชมสดไลฟ์สดกันในวันนี้แล้วก็ขยับลงไปนิดนึงนะครับเขียนอธิบายไว้เสร็จสรรพว่าหุ้นที่จะมีผลมีทุกคนมีส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยราวๆ15ตัวนะครับไม่แน่สิอาจจะเป็นหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของท่านหรือว่าหุ้นที่ท่านสนใจอยู่คลิกลงไปดูกันสักนิดนึงนะครับนี่คือรายการไลฟ์สดนะครับนัทวุฒิรุ่งบวกไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักทุนที่เคารพรักครับวันนี้ก็เป็นการไลฟ์สดนอกสถานที่บนรถนะครับอยู่ระหว่างทางออนทีวีนะครับมาเล่าให้ฟังเรื่องที่ว่าอยู่ในความสนใจสดๆร้อนๆเป็นฮอตที่ชูนะครับที่จะเกิดขึ้นในเย็นวันนี้นะครับในช่วงของปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเรื่องของ MSCI Rebalance มีผลมีผลยังไงกับตลาดทุนไทยก็ขอความร่วมมือนะครับขอความอนุเคราะห์ขอการสนับสนุนของพวกเราเหมือนเดิมตอนนี้ไลฟ์สดวันนี้เนี่ยก็คือผ่านทาง Facebook ช่องทางเดียวนะครับไม่ได้ผ่านทางช่องทาง YouTube แล้วก็มานอกฤดูกาลนอกเวลาปกตินั้นผมมักจะมาทำรายการสดนี่อยู่ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองเวลาประจำวันนี้ได้โผล่มานี่ก่อนบ่ายโมงนอกฤดูกาลก็กราบขอความร่วมมือนะครับขอความสนับสนุนท่านผู้ชมเพื่อนนักทุนที่เข้ามาแล้วเวลานี้กดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นกดด่ากดชมยินดีได้ทุกอย่างนะครับขอให้มีレスปอนส์นะครับเพื่อที่ว่าทางอัลกอริทึมที่ทาง Facebook เนี่ยเขาจะได้เปิดค่าการมองเห็นกันเยอะๆนะครับเอาละครับเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ก็คือเรื่องของ MSCI Rebalance นะครับMSCI Rebalance คืออะไรก็คือผมเปรียบเทียบอธิบายง่ายๆอย่างนี้ว่าในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าท่านคุ้นเคยสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าคล้ายๆกันไม่ต่างกันSet 50ทุกท่านรู้จักใช่ไหมครับเซต100พวกเรารู้จักใช่ไหมครับ MSCI Rebalance คล้ายๆกันหุ้นใน Set 50ก็คือการคัดหุ้นที่ว่าใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดที่พิจารณาจากเรื่องอะไรครับเรื่องของ Market Cap Market Cap แล้วก็สภาพคล่องในการซื้อการขายนะฮะตัวที่ว่ามีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีการซื้อการขายสภาพคล่องหมุนเวียนเยอะที่สุด50อันดับแรกถ้าเป็นเซต100ก็คือหุ้นที่มี market cap แล้วก็มีสภาพคล่องในการซื้อการขายใหญ่ที่สุด100อันดับแรกทางอันเนี้ยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของเรื่องเขาจะมีการปรับอยู่เป็นปีละ2ครั้งครั้งแรกก็คือพูดง่ายว่าปีใหม่ฮะ1มกราคมครั้งที่2ในรอบปีจะเป็นวันที่1กรกฎาคมแต่ละรอบแต่ละเที่ยวเนี่ยก็จะมีหุ้นเข้ามาใหม่ในเซต50เนี่ย
อาจจะต้องถอดออกไปสัก5ตัวนะครับเอาตัวที่เข้ามาใหม่แทน5ตัวนี่ในเซฟตี้ในเซฟร้อยคล้ายๆกันนะครับเกณฑ์ในการพินิจการพิจารณาในเรื่องนี้เนี่ยคืออะไรบ้างก็คือว่าตัวที่เอาเข้ามาแทนเนี่ยพิจารณาจากคุณสมบัติหลักอยู่2ข้อนะครับข้อแรกคืออะไรครับข้อแรกก็คือ market cap มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยคำนวณจากอะไรง่ายๆเลยก็คือว่าคำนวณจากตัวทุนจดทะเบียนนะครับคูณด้วยราคาตลาดนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่ว่าหุ้นตัวไหนจะโดนถอดออกจากเซฟตี้หุ้นตัวไหนจะเข้ามาในเซฟตี้แทนนะครับจึงขึ้นอยู่กับว่าจำนวนหุ้นนะฮะจดทะเบียนคูณด้วยราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดพูดง่ายว่าหุ้นตัวไหนขึ้นกันไปเยอะๆหุ้นขาขึ้นคูณด้วยจำนวนทุนจดทะเบียนมันก็เลยทำให้มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ market cap สูงก็มักจะได้เข้ามาอยู่ในเซ็ต50เข้ามาอยู่ในเซ็ต100แต่ถ้าหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่เคยอยู่ในเซ็ต50เคยอยู่ในเซ็ต100ตัวเดิมนั่นแหละทำมาค้าขายเหมือนเดิม CEO คนเดิมบอร์ดบริษัทคนเดิมผู้จัดการฝ่ายการตลาดคนเดิมฝ่ายขายคนเดิมฝ่ายโอเปเรตคนเดิมแม่บ้านคนชงกาแฟคนขับรถรปภ.คนเดิมแต่หุ้นตกหุ้นตกลงมาสมมติจากราคา100มาเหลือ10บาทพอเอามาคูณด้วยจำนวนตัวจดทะเบียนมาร์เก็ตแคปมันก็ลดลงมันก็เลยหลุดออกจากเซ็ต50เซ็ต100ฉันใดก็ฉันนั้นที่ผมเอามาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน MSCI Rebalance ที่ว่าจะประกาศเย็นเนี้ยตอนปิดทำการเนี่ยความเป็นไปเป็นมาที่ไปที่มาของการ MSCI Rebalance คล้ายๆกันก็คือว่าคล้ายกันกับหุ้นที่ว่าออกจากเซ็ต50ออกจากตัวเซ็ต100หรือว่าหุ้นที่เข้ามาใหม่คล้ายๆกันคราวนี้ในเย็นวันนี้เนี่ยที่จะมี MSCI Rebalance เนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนปิดตลาดครับก็คือวันนี้ 16:30 นาทีเป๊ะใช่ไหมครับตอน 4:30 พอ 4:30 เขาก็จะมีช่วงที่ว่า Market Call Market Call 10นาทีเอาว่าตัวเลขง่ายๆคือ16:40หลัง16:40นวันนี้มันจะมีรายการแปลกๆเกิดขึ้นครับวอลุ่มการซื้อการขายวันนี้จะเยอะกว่าปกติสมมติว่าปกติซื้อขายวันละ 40,000 ล้านวันนี้อาจจะงอกขึ้นมาเป็นสัก 60,000 ล้านอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือรายการเพิ่มเติมมาในเรื่องของ MSCI Rebalance นะครับแล้วมีการประมาณการมีการคาดหมายกันอย่างไรเอาเรื่อง MSCI Rebalance ก่อนว่า MSCI Rebalance คืออะไรMSCI Rebalance M ย่อมาจาก Morgan นะครับ S ก็ Stanley นะครับส่วน CI ก็คือ Capital Index แปลเป็นไทยว่าดัชนีของ Morgan Stanley นะตัว MSCI เนี่ยว่าไปก็คือเป็นคล้ายๆหน่วยงานมาตรฐานกลางครับหน่วยงานมาตรฐานกลางคือบริษัทMSCI คือ Morgan Stanley International เนี่ยเขาจะมีการจัดว่าเนี่ยสมมติว่าเงินลงทุนทั่วโลกนะฮะตีว่า100บาท100ส่วนจะจัดสัดส่วนไปลงทุนที่ไหนบ้างในตลาดทุนอะไรบ้างรู้ไหมว่าเขาเอาไปลงทุนที่ไหนไปหลักครับตลาดทุนประเทศพัฒนาแล้วก็เป็นยุโรปเป็นออสเตรเลียถ้าเอเชียก็เป็นอย่างญี่ปุ่นนอกจากนั้นเขาก็จะแบ่งโซนไปครับว่าเป็นตลาดทุนที่ไหนบ้างแล้วก็มีตลาดทุนอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า Emerging Market เรียกก็ย่อว่า EM ตลาดทุนไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุน EM ก็คือว่า Emerging Market นะครับ
นี่ก็แล้วก็เขาก็จะจัดสัดส่วนว่าเอามาลงเท่าไหร่แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกันเนี่ยอยู่เป็นระยะระยะรวมทั้งเย็นวันนี้จะมีการประกาศของใจเราในการประกาศเที่ยวนี้เนี่ยจะเป็นผลบวกหรือผลลบส่วนใหญ่เป็นผลลบอะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ามีการถอดหุ้นที่อยู่ในดัชนีที่เรียกว่า MSCI Global Standard ที่เคยมีออกไปสัก4ตัวใน4ตัวเนี่ยผมเขียนแปะเอาไว้ในไลฟ์สดอันนี้นะฮะเนี่ยนอกจากผมดูผมไลฟ์สดเนี่ยผมมีเขียนอธิบายอยู่ตรงข้างล่างเดี๋ยวท่านกดลงไปดูหน่อยนึงก็จะเห็นตัวที่ว่าจะถูกถอดออกในเที่ยวนี้ก็เป็นต้นว่าหุ้นอย่าง AWC ฮะที่ทำโรงแรมหน่อยนะฮะ EA นะฮะแล้วก็มีหุ้นอย่าง GPSC ฮะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือ IVL ถูกถอดออกแล้วก็มีตัวที่ว่าจะถูกถอดออกจากดัชนีอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็น MSCI Small Cap ก็คือว่าเป็น MSCI ที่เป็น Division ที่ว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กที่เรียกว่า Small Cap รวม13ตัวฮะโดนถอดออกรายนามมีตัวไหนบ้างเนี่ยอ่านดูที่ผมแปะไว้ในคลิปเนี้ยอยู่ตรงคำอธิบายข้างล่างแต่ว่าก็จะมีอีก 3-4 ตัวที่ว่าเข้ามาอยู่ในดัชนี MSCI Small Cap ซึ่งก็รวมทั้ง EA คือ EA นี่ตกดิวิชั่นใหญ่พูดง่ายๆนะตกจากพรีเมียร์ลีกลงมาอยู่ในดิวิชั่นตัว MSCI Small Cap แล้วก็ตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี่ก็คือ TLI คราวนี้ผมอธิบายไปในช่วงต้นรายการแล้วว่าการที่ว่าถอดออกหรือว่าการนำเข้าเนี่ย เรื่องหลักๆมันมีองค์ประกอบอยู่2เรื่องนะครับก็คือหุ้นตัวไหนที่ว่าโดนถอดออกหรือว่าโดนนำเข้าเนี่ยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอยู่2หลักหลักแรกก็คือว่า market cap ก็คือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับก็คือเอาทุนถือทะเบียนคูณด้วยราคาหุ้นเอาง่ายๆว่าทำไมหุ้นอย่าง EA เนี่ยมันโดนถอดออกจาก MSCI Global Standard ก็คือเป็นระดับ Standard ที่เป็น Global เหตุมันก็มีอยู่แค่นี้ครับก็คือว่าเดิมมันเคยเป็นหุ้น Market Cap ขนาดใหญ่จะไม่ใหญ่ได้ยังไงอ่ะราคาหุ้นเดิมของตัว EA อยู่100บาทคูณทุนจดทะเบียนบริษัทนี้เป็นบริษัท 300,000 ล้านใช่ไหมครับมันก็เลยได้อยู่ใน MSCI Global Standard แต่ว่าล่าสุดทำไมมันโดนถอนไม่โดนถอนได้ยังไงราคาจาก100มาเหลืออยู่ 4-5 บาทมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจากเคย 300,000 ล้านมาเหลืออยู่เท่าไหร่ถึง 30,000 ล้านมันก็เลยโดนถอดออกโดนถอดแล้วมาอยู่ไหนมาอยู่ในหล่นดิวิชั่นลงมาอยู่ใน MSCI Small Cap เนี่ยมันเลยหล่นลงมาอยู่ในส่วนของดิวิชั่น2ง่ายๆนะฮะหรือหุ้นอะไรที่เข้ามาใหม่ TLI Kmart อะไรเงี้ยทำไม Kmart ได้เข้ามาเนื่องจากว่าในรอบปี2ปีที่ผ่านมาที่ว่าตลาดหุ้นตกกันหนักหนาสาหัสเนี่ยนะครับมันมีหุ้นอยู่บางตัวที่มันสวนทางขึ้นจำได้ไหมไอ้ในบางตัวนี่คือหุ้นอย่างตัวคาร์มาร์ทหรือเคมาร์ทหรือ KAMART เนี่ยนะฮะหุ้นขึ้นมาจาก5บาทมันเคยขึ้นไปแถวประมาณสัก15บาทมันก็เลยมาติดอยู่ในMSCI Global Standard เนี่ยที่ผมจะอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจก็คือว่าอันที่ว่ามันโดนถอดออกมันไม่ใช่ว่าหุ้นมันเฮงซวยหุ้นมันห่วยแตกมันเป็นหุ้นเน่ามันเลยโดนถอดออกไม่ใช่นะ
หรือตัวคาหมาดที่ว่ามันได้เข้ามาอยู่ในบัญชีใหม่ของ MSCI Small Cap เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหมันเป็นหุ้นแบบดีมีอนาคตสดใสเลยได้เข้ามาเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักมันอยู่เรื่องของ Market Cap นะครับก็คือว่า Market Cap มันก็อย่างที่ผมบอกองค์ประกอบหลักถ้าอธิบายภาษาชาวบ้านคือหุ้นมันขึ้นอ่ะใช่ไหมหุ้นอย่างคาหมาดได้ขึ้นจาก5บาทมา15บาทพอไปคูณด้วยในส่วนของทุนจดทะเบียนมันก็เลยเป็น Market Cap ใหญ่มันเข้าเกณฑ์พอเข้าเกณฑ์เลยมาอยู่ตัว EA ตัว GPSC ตัว IBL นี่มันโดนถอดมันไม่โดนถอดได้ยังไงอ่ะจากตัว EA ราคาเคยอยู่เป็นร้อยนะครับเอาไปเอามานี่ปรากฏว่าลงมาเหลือ5บาทตัวหุ้นอย่าง IBL เคยอยู่เท่าไหร่อ่ะ50กว่าบาทใช่ไหมตกไปตกมาแถว15บาทมันก็เลยทำให้ Market ครับมันหลุดเกณฑ์มันหลุดตะแกรงร่อนมันก็เลยโดนถอดประมาณอย่างนี้อ้าวนี่ข้อแรกอธิบายให้เข้าใจว่าสาเหตุที่ว่าโดนถอดในคราวนี้หลักๆก็คือว่าไม่มีเพิ่มไม่มีเอาเข้ามาใหม่ในส่วนของ MSCI Global Standard โดนถอดออก4ตัวนะครับแล้วตัวที่เข้ามาใหม่เนี่ยมาอยู่ใน MSCI Small Cap ก็คือ Division 2อ่ะพูดง่ายๆนะครับมี EA นะมันหล่นมาหล่นลงมาอยู่ Division 2นี่เป็นต้นคาหมาดเข้ามาอยู่ใน Division 2 TLI เข้ามาอยู่ใน Division 2เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็พวกที่โดนถอดออกจากดัชนี MSCI Small Cap ประมาณ13ตัวใน13ตัวนี่มีอะไรบ้างเอาผมเล่าให้ฟังอย่าง NextNEX อ่ะ BYD เงี้ยก็คือบริษัทวงวานบ้านเครือของ EA ล่ะเอาทำไมมันจะไม่โดนถอดอ่ะคิดดูแต่ก่อน NEX มันราคาเท่าไหร่20บาทตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่อ่ะ BYD เกินขึ้นเป็น10กว่าบาทเงี้ยตอนนี้เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ Market Cap มันหายมันก็เลยโดนถอดออกด้วยเหตุผลลักษณะอย่างนี้จะมีผลอะไรยังไงวันนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจะมีผลตอนปิดทำการเย็นวันนี้วันที่30สิงหาคมตอนไหนก็คือว่าหลังจากตลาดปิดวันนี้เอาง่ายๆคือหลัง16นาฬิกา40นาทีเนี่ยมันก็จะมีผลถ้าใครนั่งดูตลาดวันนี้ตอนปิดตลาด 16.40 ก็จะเห็นตัวเลขแปลกๆซื้ออยู่ๆวอลุ่มไม่รู้มาจากไหนจะเยอะจะเยอะมากวันนี้สมมติปกติในตลาดรู้ว่าเราซื้อขายกันอยู่ 40,000 ล้านวันนี้เผลอๆวอลุ่มอาจจะปาไปสัก 6-70,000 ล้านนั่นแหละไอ้ที่งอกมาเป็นพิเศษเนี่ยก็คือมาจากเรื่องนี้มาจากกรณีนี้ก็คือเรื่องของ MSCI Rebalance แล้วมันจะเป็นทางไหนมากกว่ามันจะเป็นในทางขายคือเราก็จะได้เห็นนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเยอะวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเงินไหลออกครับวันนี้นะครับเงินไหลออกเราก็อาจจะเห็นตัวค่าเงินบาทอ่อนลงด้วยซ้ำไปนะในวันนี้นะเอาข้อต่อไปอันนี้ข้อสำคัญสำหรับพวกเราก็คือว่าแล้วมันจะส่งผลให้ราคาหุ้นที่ว่าโดนถอดออกเนี่ยมันตกหรือว่าจะทำให้ราคาหุ้นที่ว่ามีการเพิ่มเข้ามามันขึ้นไหมเท่าที่ผมไปดูสถิติในอดีตในเรื่องของMSCI Rebalance เนี่ยพบข้อน่าสนใจอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่ามันมีลักษณะที่ว่า Buy on Rumor Sell on Fact หรือ Sell on Fact Buy on Rumor คืออะไรก็คือว่าก่อนที่ว่าMSCI Rebalance จะประกาศเย็นนี้เป็นเงินไหลออกเอาฟลูเพราะว่าโดนถอดออกซะเยอะเอาเข้ามาน้อยอะไรต่างเนี่ยเขามีการคำนวณมีการประมาณการมีการกะเก็งเอาไว้เรียบร้อยแล้วเขาที่ว่านี่คือยังไงครับคือโบรกเกอร์ครับนักวิเคราะห์ครับโดยเฉพาะนักวิเคราะห์สำนักต่างประเทศครับนักวิเคราะห์สำนักต่างประเทศเนี่ยเข
ขาจะมีการคำนวณเรื่องนี้อยู่ตลอดแล้วคำนวณแม่นไหมแม่นครับเพราะอะไรเพราะองค์ประกอบมันมีอยู่แค่นี้เองนี่นะครับก็คือว่าหุ้นตัวไหนจะโดนถอดออกจาก MSCI หุ้นตัวไหนจะเอาเข้ามาใน MSCI วิธีมันง่ายๆนี่คำนวณอ่ะก็คือว่าถ้า market cap หลุดเกณฑ์ต่ำกว่าเท่านี้มันก็โดนถอดถ้า market cap ราคาหุ้นขึ้นมาถึงเกณฑ์มันก็เข้ามันก็เลยแม่นแล้วยังไงครับไอ้พวกโบรกเกอร์พวกนี้นักวิเคราะห์พวกนี้มันทำเอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยสถิตินี่ก็คือว่าราคาหุ้นพวกนี้จะสะท้อนล่วงหน้าคือถ้าตัวไหนจะโดนถอดออกมันขายกันไว้ล่วงหน้าแล้วโดยเฉลี่ยประมาณ1เดือนครับก็คือว่าเนี่ยมีผลเย็นวันนี้มันขายมาตั้งแต่เดือนที่แล้วครับขายกันหน่อยเรื่อยๆสำหรับหุ้นที่จะตกในทางตรงกันว่าหุ้นตัวไหนเขาคำนวณว่ามันจะเข้ามาอยู่ใน MSCI มันก็ซื้อกันมาล่วงหน้าแล้วถ้าเรานึกเปรียบเทียบก็คือว่าที่ผมเล่าไปในช่วงต้นรายการจำได้ไหมที่บอกว่าตัวนี้มันก็คล้ายๆเซต50คล้ายๆเซต100เซต50เนี่ยมันมีเวลาประจำของมันว่าจะมีการเปลี่ยนอีก2หนหนแรกฟรีใหม่ใช่ไหมวันที่1มกราคมหนที่2ก็คือวันที่1กรกฎาคมวิธีก็คล้ายๆกันเนี่ยก็คือดูเรื่อง market cap มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนักวิเคราะห์ก็คำนวณสิว่าใน50บริษัทเนี่ยมีบริษัทไหนหลุดร่อนหลุดตะแกรงมันจะโดนออกมีหุ้นตัวไหนมันขึ้นมาแล้วปรากฏว่า market cap มาเข้าเกณฑ์จะมาแทนมันก็คำนวณได้แล้วคำนวณเสร็จเขาก็ส่งให้ลูกค้าเขาลูกค้าพวกนี้มันก็ชิงทำก่อนครับแล้วที่ทำการลูกค้าพวกนี้เนี่ยว่ากันตรงๆคือไม่ใช่เมานะครับมักจะเป็นลูกค้าสถาบันครับลูกค้าสถาบันพวกไหนครับกองทุนครับพวกบลจ.ทั้งหลายแหล่นี่แหละกองทุนต่างๆพวกประกันสังคมพวกกบข.แล้วก็พวกกองทุนต่างประเทศพวกนี้รู้นี่ว่าหุ้นตัวไหนจะเข้าเซฟตี้อ่ะดักซื้อไว้ก่อนหุ้นตัวไหนจะเข้า MSCI รอบนี้มันก็ดักซื้อไว้ก่อนหุ้นตัวไหนที่ว่าจะหลุดจากดัชนี MSCI รอบนี้มันก็ชิงขายไปก่อนถ้าอธิบายง่ายๆเมื่อวานในหุ้น EA ตกเห็นไหมฮะทำไมมันตกเข้าใจหรือยังครับอ้าวมันบอกว่าเนี่ยตัว EA เนี่ยจะโดนถอดออกจาก MSCI Global Standard ในปิดตลาดวันนี้มันก็ขายก่อนแต่ความจริงมันขายกันมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าก่อนวันใกล้ๆมันก็มาขายกันอีกเนี่ยนี่หุ้นมันตกไปอย่างเงี้ยแล้วหุ้นบางตัวที่ว่ามันขึ้นกันมาเพราะว่าอะไรเพราะมันจะได้มาเข้าอยู่ส่วนนักลงทุนทั่วไปนักลงทุนรายย่อยเราก็คนมันก็มีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้คนที่รู้ก็มีน้อยหน่อยคนไม่รู้นี่มีเยอะ นะฮะผมสรุปสั้นๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าผลอิทธิพลต่อราคาหุ้นพวกนี้มันจะคล้ายๆการเล่นข่าวเรื่องหุ้นเข้าหุ้นออกเซฟตี้ฮะก็คือว่าถ้าตัวไหนจะเข้ามันก็ดักซื้อไว้ก่อนถ้าตัวไหนจะออกมันก็ดักขายกันไว้ก่อนมันที่ว่านี่คือใครส่วนใหญ่เป็นกองทุนครับกองทุนไทยกองทุนฝรั่งฮะชิงทำก่อนแต่พอเหตุการณ์ผ่านพ้นไปคือยังไงเงี้ยก็คือวันนี้มีผลตอนปิดตลาดเย็นเนี้ยในวันทำการถัดไปในกรณีนี้ก็คือนับจากข่าวเรื่องนี้นะมันก็จะเด้งกลับหุ้นตัวไหนที่ว่าขึ้นกันมาก่อนล่วงหน้าก็มักจะโดนขายครับอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ Sell on Rumor Buy on Fact นะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วอาจารย์ผมควรจะต้องทำไงหนูควรจะต้องทำยังไงถ้าเจอแล้วขังนี้ผมเลยบอกว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยช้าไปแล้วนะป้านะครับสายไปแล้วนะครับลุงครับลุงกับป้านี่มารู้เอาตอนนี้เนี่ยไม่ทันกินก็แล้วครับ
ต้องการเป็นไงครับแก้ตัวใหม่คราวหน้าครับเขาจะมี MSCI Rebalance อยู่เรื่อยๆคล้ายๆกับ Safety คล้ายๆกับเซ็ต100นั่นแหละพี่ก็ไปใช้กลยุทธ์เหมือนกองทุนต่างประเทศกองทุนฝรั่งกองก็คือว่าก่อนที่จะมีก่อนที่ว่าเขาจะ MSCI Rebalance อย่างเงี้ยถ้าตัวไหนจะโดนถอดมีบทวิเคราะห์ก็ขายก่อนตัวไหนจะเข้าก็ซื้อดักซื้อไว้ก่อนพอมาถึงวันก็เซลล์ออนแฟกต์มันก็ต้องทำแบบเขาอ่ะมันถึงจะได้ตังค์แต่ถ้าเราบอกว่าอ้าวตกใจว่าเอ้าจิ๊บหายเพิ่งจะรู้เนี่ยว่ามันจะถอดออกเนี่ยตัวเล็กๆ13ตัวตัวใหญ่ที่4ตัวไอ้จิ๊บหายแล้วเดี๋ยววันจันทร์ที่ไปขายทิ้งดีกว่าเนี่ยเพิ่งรู้ข่าวเนี่ยข่าวเรื่องราวเนี่ยปรากฏในเย็นวันนี้หนังสือพิมพ์ลงข่าวในวันพวกนี้เราก็ไปตกใจพวกนี้วันจันทร์มาขายแบบนั้นไม่ทันแล้วนะครับลุงป้าครับนะฮะเราไปขายจังหวะนั้นนี่ไอ้พวกที่มันขายกันมาล่วงหน้ามันก็มาช้อนซีครับเพราะว่ามันเซลล์ออนลุกเออร์มันเรานี่ก็กลายเป็นหมูไปครับนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังเรื่อง MSCI Rebalance ที่ว่าจะมีผลในเย็นวันนี้จะมีผลวิทยาผลยังไงกับตลาดทุนบ้านเราแล้วก็ราคาหลักทรัพย์อ้าวสรุปย่อๆสั้นๆสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังตัววันนี้ตอนปิดทำการก็คือหลัง 16:40 นาทีเขาจะมี MSCI Rebalance นะครับก็เพราะฉะนั้นวอลลุ่มการซื้อการขายวันนี้หลังปิดตลาดมันจะโป่งขึ้นมาเยอะกว่าปกติจากวันนี้สมมติซื้อขายกัน 40,000 ล้านวันนี้อาจจะปาเข้าไป 6-7,000 ล้านเนี่ยอย่าแปลกใจมันมาจากเรื่องนี้นะครับแล้วรอบนี้เนี่ยจะเป็นผลบวกหรือผลลบกับตลาดหุ้นไทยมากกว่าเป็นผลลบครับเพราะว่าเงินทุนจะไหลออกมากกว่าเพราะว่าจะมีหุ้นที่ถูกถอดออกจากดัชนี MSCI Global Standard เนี่ย4ตัวนะครับแล้วก็โดนถอดออกจากดัชนี MSCI Small Cap เนี่ย13ตัวมีเอาเข้ามาใหม่ในดัชนี MSCI Small Cap เนี่ยแค่4ตัวตัวไหนยังไงบ้างเนี่ยผมแปะเอาไว้ในไลฟ์สดอันนี้ที่มีคำอธิบายประกอบเสียเวลาลงไปอ่านหน่อยนึงผมแปะไว้ในนี่แล้วจะได้รู้ว่ามีตัวไหนยังไงบ้างนะครับแล้วที่เหตุที่ว่าตัวไหนเซ็ต50คล้ายๆกันกับเซ็ต100นะครับหลักๆ ก็คือว่าเขายึดมาจากเรื่องของmarket cap แล้วก็ตัวสภาพคล่องในการซื้อการขายนะครับถ้าอธิบายกันตรงๆก็คือว่าหุ้นไทยรอบที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นมันตกอะแล้วตกกุบาทเนี่ยเอาอย่าง EA อย่าง BYD อย่าง Next อะไรพวกเนี้ยมันตกเงี้ยมันก็เลยหลุดมีก็มีอยู่ไม่กี่ตัวในอย่าง Kmart อย่างอะไรเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวที่ว่าเข้ามาลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วเราควรจะต้องทำยังไงในตอนนี้ทำไงไม่ทันแล้วเหตุเพราะอะไรเพราะตามนัยยะทางสถิติในทางประวัติศาสตร์นี่ก็คือว่าราคาหุ้นที่บอกว่าจะเข้ามาใหม่หรือจะโดนถอดออกเนี่ยนักลงทุนประเภทสถาบันคือกองทุนไทยกองทุนฝรั่งเขาแอคชั่นมาล่วงหน้าแล้วเป็นเดือนถ้าอาจจะมาทำใกล้ๆในระหว่างนี้ก็คือเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายถ้านึกไม่ออกอย่างเมื่อวานเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีทำไม EA หุ้นมันตกเพราะว่ามันขายก่อนที่ว่ามันจะโดนถอดออกนะครับแต่พอผ่านเหตุการณ์วันนี้ไปจนวันทำการหน้าเนี่ยมันจะกลับข้างกันตัวไหนที่ว่าขายเจอขายออกมาก่อนพอข่าวจริงออกมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยหุ้นฟื้นกลับตัวไหนที่ว่าจะเข้ามาใหม่ได้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนมีการซื้อราคาดันกันขึ้นไปก่อนเนี่ยจะโดนขายทำกำไรเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าเป็น sell on rumor buy on factนะครับเพราะนั้นก็ให้ลุงให้ป้าพวกเราที่บอกเพิ่งจะรู้เรื่องเดี๋ยวมันจันไปขายอะไรเงี้ย
เออทำผิดว่าง่ายนะเดี๋ยวโดนได้พวกกองทุนฝรั่งกองทุนไทยดักหน้าดักหลังตีหัวกันอีกนะครับก็ให้เอาไปพิจารณากันก่อนนี้นี่คือช่องรายการณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์นะครับกับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับวันนี้ก็มานอกสถานที่แล้วก็นอกฤดูกาลผ่านทาง Facebook ทางเดียวไม่ได้ผ่านทาง YouTube ก็เลยกราบขอร้องขอความร่วมมือนะครับในช่องท้ายนี้นะครับถ้าอยากจะให้ข้อมูลที่ดีมีสาระมีประโยชน์แล้วก็ให้กำลังใจผมทีมงานนะครับกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้กดด่าอะไรก็ยินดีนะครับแสดงความเห็นอะไรได้หมดอ้าวขอความร่วมมือนาทีสุดท้ายกดกันบึ้มบึ้มเลยนะครับจะได้มีกำลังใจมาจัดรายการและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างนี้มาแชร์ให้พวกเราฟังนะครับขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามชมและรู้เรื่องของไลฟ์สดวันนี้นะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านกราบขอบคุณสวัสดีครับ